ส่วนโรงเรียนต่างๆนะคะตอนนี้มีทั้งเปิดเรียนไปแล้วกำลังจะเปิดเรียนหรือว่าบางส่วนค่ะที่เลื่อนเวลาเปิดเทอมจากเหตุการณ์การชุมนุมนะคะซึ่งสพฐ.ก็คาดว่าหากไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นก็จะสามารถเปิดเทอมในโรงเรียนที่ยังไม่เปิดนั้นภายในสัปดาห์นี้ค่ะนายกมลรอดคล้ายรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะก็เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นยังไม่มีการทำหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มมาตรการดูแลเป็นพิเศษหลังการประกาศใช้กฎอัยการศึกเนื่องจากสถานศึกษาที่อยู่ใกล้พื้นที่การชุมนุมได้มีการประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนออกไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าอยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากมั่นใจว่าสถานการณ์ไม่น่ากังวลนะคะก็น่าจะประกาศเปิดภาคเรียนได้ภายในสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองจำนวน10โรงเรียนนะคะก็แบ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา1จำนวน8โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนวัดสาเกตโรงเรียนวัดสังเวชโรงเรียนสตรีวิทยาโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรโรงเรียนวัดบวรนิเวศโรงเรียนราชวินิตมัธยมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑลนะคะแล้วก็โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ค่ะส่วนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา2ก็มี2โรงเรียนด้วยกันได้แก่โรงเรียนวัดสมนัสและโรงเรียนอนุบาลวัดปริณายกนะคะซึ่งก็ได้ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนเป็นวันพรุ่งนี้ค่ะ